สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอเย่เกมเมอร์สยินดีต้อนรับสู่เกม Resident Evil 5เราจะมาลุยกันต่อกันในพาร์ทที่2เลยนะครับหรือว่าในแชปเตอร์ที่1ขีด2นั่นเองกับภารกิจของคริสเรดฟิลด์แล้วนะครับแล้วก็คู่หูคนใหม่ของเขาก็คือเชวาอโลมานะครับในการจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในแถบชานเมืองของประเทศแอฟริกาใต้นะครับโอเคเราจะมาลุยกันต่อเลยกด continue นะครับเพื่อทำการเล่นเกมต่อจากที่เราเซฟไว้เมื่อครั้งที่แล้วในแชปเตอร์ที่1ขีด2นะครับโอเคตัวเอกหนุ่มของเรานะครับคริสเรดฟิลด์ตัวเอกจากภาคที่1นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะกดสตาร์ทเกมเลยก่อนเริ่มเกมก็จะมีการให้เราได้จัดการกับอุปกรณ์ไอเทมแล้วก็อาวุธต่างๆนะครับที่จะเอาไว้ใช้ในการต่อสู้โอเคก็จะมีการอัปเกรดปืนนะครับหรือว่าซื้ออาวุธและไอเทมต่างๆโอเคถ้าจัดการเรียบร้อยแล้วก็กด yesออกไปลุยกันเลย Let's go Chapter ที่1ขีด2การรวมตัวเคลิร์กฉันเป็นหนี้บุญคุณนายนะไว้ค่อยขอบใจฉันทีหลังแล้วกันคริสเชว่าหน่วยอัลฟาทีมใกล้จะมาแล้วนะนายพวกนายรีบตามไปสมทบเถอะรับทราบฉันจะล่วงหน้าไปก่อนแล้วไปพบกันที่นั่งโชคดีโอเคนะครับเคลิร์กก็เป็น สมาชิกในหน่วย BSAA เหมือนกับเราแล้วก็เชว่านะครับซึ่งได้มาช่วยเราทำลายประตูหนีออกจากพวกไอ้ฝูงชาวเมืองปรสิตนะครับโอเคตอนนี้ภารกิจคือต้องไปรวมกับหน่วยอัลฟาทีมนะครับที่จะมาสนับสนุนในการช่วยเหลือการจัดการไอ้พวกกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในเมืองแห่งนี้นะครับโอเคตอนนี้ลงมาด้านล่างเชื่อว่าตามมาเลยเก็บทองคำไปเพื่อเอาไว้ใช้ในการซื้อไอเทมนะครับโอเคตรงนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมมีกงขวางไว้อยู่นะครับแล้วจะลงมาเพื่อเหตุอันใดเนี่ยคริสโอเคงั้นคงต้องปีนบันไดขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับขอโทษทีเชว่าพอดีผมนึกว่ามันมีทางไปได้เอาประตูต้องช่วยกันเปิด2คนนะครับโอเคเมทธิสันกัปตันพวกเราอยู่ที่นี่เคลิร์กตามมาเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดเสียงวิทยุสื่อสารนะครับเราก็จะได้ยินหน่วย BSAA นะครับในการติดต่อสื่อสารกับฐานทัพอื่นๆนะครับโอเคเดี๋ยวขอเก็บอาวุธก่อนนะครับจัดการที่ลังไม้แล้วก็เก็บเป็นเหรียญทองนะครับแล้วก็เก็บลูกปืนพกนะครับเปิดประตูออกไปเหมือนจะได้ยินเสียงพวกศัตรูหรือเปล่านี่โอเคมาดูที่คลังอาวุธนะครับเราสามารถให้ของกับเพื่อนหรือพาร์ทเนอร์ของเราได้นะครับรู้สึกว่ามีบันไดมันขาดอยู่บางทีถ้ามีคนช่วยพยุงอาจจะกระโดดขึ้นไปด้านบนได้นะครับกด A เพื่อทำการให้เชว่ากระโดดขึ้นไปนะครับเพื่อทำการสำรวจเชว่าก็มองผ่านลูกกงออกไปพวกเราไม่น่าจะเข้าไปได้ตอนนี้นะคริสแต่ว่าทำไมมันมีให้เรากดแอซซิดจัมป์อ่ะไหนลงขึ้นไปดูอีกสักทีที่เชว่าเอาเชว่ากระโดดลงมาแล้วนะครับเพราะว่าไม่สามารถเข้าไปได้ไหนขออีกสักรอบดิเชว่าเอื้อไม่ได้นะคริสไม่มีทางเข้าเลยโอเครับทราบงั้นน่าจะต้องหาทางอื่นโอ้นี่ไงต้นตอของเสียงใช่ไหมเนี่ย
เฮ้ยเย้ป้าไอ้นะไอ้นะมากินซากศพอยู่ตรงนี้นี่เองกลายเป็นปุ๋ยไปซะพวกเราถูกโจมตีโดยศัตรูเฮ้ยนี่อะไรกันวะเนี่ยเกิดปัญหาแล้วพวกเราต้องการกองกำลังสนับสนุนช่วยด้วยมองไม่เห็นเลยกัปตันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณสามารถเห็นศัตรูไหมไม่รอก่อนโอ้นี่มันสัตว์ประหลาดอะไรกันวะนี่เฮ้ยเป็นวิทยุสื่อสารของอัลฟาทีมนะครับอัลฟาทีมกำลังมาอัลฟาทีมคุณได้ยินไหมกัปตันโอเคนะครับตอนนี้รู้สึกว่าหน่วยอัลฟาทีมจะถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดนะครับและก็เสียงวิทยุสื่อสารก็ได้ขาดหายไปนะครับโอเคไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับอัลฟาทีมนะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องมุ่งหน้าเพื่อไปสมทบกับหน่วยอัลฟาทีมและต้องจัดการอีกพวกชาวเมืองปรสิตที่มันเดินเพ่นพ่านอยู่บริเวณนี้ให้ดีด้วยอยู่ด้านในหนึ่งตัวตามผมมาเชว่าเฮ้ยมากันใหญ่แล้วอยู่ไหนวะโอ้ยเอาฝานมาจามเลยไอ้นะยิงไปอย่าเข้ามานะโว้ยโอเคเรียบร้อยครับกลายเป็นปุ๋ยไปเรียบร้อยโอเคเชว่าไปกันต่อดีกว่าเราต้องรีบไปแล้วแหละเพราะว่าหน่วยอัลฟาทีมที่จะมาช่วยเราน่าจะเกิดปัญหาใหญ่แล้วมีลังไม้อยู่ไอ้แน่เอามีดฟันไปเลยครับแล้วก็จะได้ไอเทมประตูนี้น่าจะเปิดไม่ได้นะครับกระโดดออกจากทางหน้าต่างไอ้แน่เฮ้ยศัตรูนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆเดี๋ยวขอมาฟาร์มของก่อนแล้วกันเก็บเหรียญนะครับเฮ้ยแอบอยู่ไอ้ศัตรูไม่ขวดได้เหรอปุ๊ระเบิดขวดได้บอลนะไอ้นะยิง3นัดกระเดี่ยงแล้วครับเก็บเหรียญทองเฮ้ยเชว่าจัดการไปแล้วโอเคดีมากเลยเชว่าสมแล้วที่เป็นคู่หูคนใหม่ของผมตอนนี้จิววาเลนไทน์ก็รู้สึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าคริสได้เห็นหลุมฝังศพของจิวนะครับในการนึกคิดของเขานะครับรู้สึกว่าจะล็อกนะน่าจะเข้าไม่ได้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าจิวยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เก็บระเบิดไฟไปนะครับฟาร์มของไอ้นะเก็บเหรียญทองไปทางไหนต่อดีโอเคมีประตูอยู่ตรงนี้ทีไปเลยช่วยกันทีครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอ้ามีผู้หญิงกำลังหนีอยู่ด้านบนนะครับช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีโอ้ยโดนไอ้พวกปรสิตนะครับมันลากตัวไปแล้วช่วยด้วยไม่นะโอเคต้องรีบไปช่วยผู้หญิงผมบรอนนะครับที่โดนไอชาวเมืองปรสิตลากตัวไปแล้วเอ้ยต้องรีบไปช่วยเธอให้เร็วที่สุดไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายเข้าไปเลยเชว่าเอานี่ไงโอ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นระวังให้ดีนะมันอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้ซบที่อกคริสอยู่นะครับ okay? คุณโอเคไหมเอาจับไปที่ตัวคริสแล้วก็โผล่ปรสิตออกมาจากปากเอือคริสไอ้นะเฮ้ยไม่รอดนะครับกลายเป็นปรสิตเรียบร้อยนะครับสาวผมบลอนด์ยาวโอเคเราคงต้องจัดการเธอแล้วครับไอ้นะยิงตูดเลยหักคอเอือเรียบร้อยครับโหดเกินคริสแล้วก็เก็บได้เป็นอัญมณีนะครับโอเคน่าจะมีราคามากกว่าเหรียญทองปกตินะครับน่าเสียดายที่ช่วยเธอไว้ไม่ทันนะครับก็ RIP ด้วยแล้วกันโอเคตอนนี้ต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้แมททินสันถึง
ฐานทัพพวกเราสูญเสียการติดต่อกับอัลฟาทีมพวกเขาน่าจะถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดน่าจะต้องมีกองกำลังเสริมแล้วเชว่าอยู่ที่นี่รับทราบรีบไปรวมตัวกันเร็วด่วนโอเคเคลิร์กนะครับก็ติดต่อไปยังศูนย์บัญชาการนะครับว่าไม่ได้รับการติดต่อจากอัลฟาทีมนะครับแสดงว่าอาจจะถูกสัตว์ประหลาดโจมตีอยู่นะครับเราจะต้องรีบไปสมทบเพื่อช่วยเหลือหน่วยอัลฟาทีมแล้วนี่นะทีประตูโอ้โหเปิดไม่ออกครับยังไงวะเนี่ยเชื่อว่าไม่คิดจะช่วยกันเลยเหรอโอ้คริสมันน่าจะไปไม่ได้นะคริสไหนอย่าพยายามเลยมาจัดการไอ้พวกชาวเมืองปรสิตกอริฟะได้เลยเชว่าโอเคเชว่ารู้สึกว่าลูกปืนของเธอหมดแล้วนะครับก็เลยใช้มีดเป็นอาวุธแทนมันเปิดไม่ออกเลยตรงเนี้ยเราจะต้องไปที่จุดสีเหลืองๆนะครับตรงมินิแมปที่เราสามารถเปิดและปิดได้นะครับน่าจะต้องอ้อมไอ้พวกตู้คอนเทนเนอร์แถวนี้ไปใช่ไหมโอเคจริงๆด้วยไม่น่าเสียเวลาถีบไอ้ประตูกรงเหล็กซะตั้งนานอ๋อมันล็อกไว้ตรงนี้ไงมีหน้าถึงเปิดไม่ได้ขอฟาร์มของกันไปนะเหรียญทองเก็บให้หมดโอเคเดี๋ยวเอาแฮนด์กันแอมโมให้กับเชว่าเอาไว้ป้องกันตัวบ้างดีไหมแล้วก็สเปรย์ฉีดเพิ่มพลังชีวิตด้วยโอเคกดกิฟต์นะครับเอาไปเลยเชว่า thank you ขอบใจมากเลยคริสเชว่าก็จะมีลูกปืนในการต่อสู้นะครับเอาแล้วเราจะเอาลูกปืนมาถือเพื่อโอเคครับเปลี่ยนเป็นอาวุธปืนพกแล้วเดี๋ยวยิงไอแม่กุญแจนี่ก่อนน่าจะต้องใช้การยิงครับนี่นะเรียบร้อยเราก็จะสามารถเปิดเข้าไปได้แต่ตอนนี้ต้องไปยังจุดสีเหลืองๆนะครับที่อยู่ตรงมินิแมปนะครับไปกันเถอะเชว่าโอเคเข้ามาโผล่ที่ไหนวะเนี่ยเหมือนจะเป็นเต็นท์นะครับกองทัพรับอะไรสักอย่างเกิดอะไรขึ้นเหมือนมีอะไรแปลกๆอยู่บริเวณนี้เลยเข้าไปสำรวจด้านในกันดีกว่าเชว่าเราต้องไปตรงจุดสีเหลืองๆใช่ไหมน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับบริเวณนี้หรือเปล่าที่เป็นการนัดพบกับหน่วยอัลฟาทีมอะเอาเฮ้ยทำไมห่างไกลยิ่งขึ้นเฮ้ยมีอะไรดำๆไหลมาวะเนี่ยเอาเฮ้ยเมื่อกี้เห็นใครแวบๆนะครับเดี๋ยวเก็บกระสุนปืนก่อนเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของอัลฟาทีมนะครับเดินมาล้มลงต่อหน้าเรานะครับเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเดี๋ยวจัดการฟาร์มลังไม้ก่อนเก็บเหรียญทองครับไอ้ตรงนี้มีบันไดอยู่ปีนขึ้นตามขึ้นมาเลยเชว่าเฮ้ยมีพวกทหารของหน่วยอัลฟาทีมนะครับนอนตายอยู่ด้วยโอ้โหขาชี้เดเลยตรงนี้ต้องกระโดดไปครับมีลังหีบสมบัติอยู่โอ้โหเหรียญทองเพียบเลยนะครับโอเคเก็บไว้ก่อนกระโดดกลับไปจัมตรงนี้มีประตูอยู่ถีบสิครับไอ้นะเกิดอะไรขึ้นระวังด้วยนะเชว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นี่โอ้โหหน่วยอัลฟาทีมนะครับนอนตายกันกลาดเกลื่อนเลยนะครับแล้วก็มีคราบสีดำๆด้วยเอาเฮ้ย hey. ใครเป็นคนทำเนี่ยเอื้อมีบางสิ่งโจมตีพวกเราเออร์วินเขาหนีไปได้
มันเป็นการจัดฉากจัดฉากนั้นเหรอนี่คืออะไรเอาเฮ้ยใครวิ่งไปวะน่ะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อซื้อขายของมันผมได้ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ของพวกมันไว้เอากลับไปให้ฐานทัพของพวกเราด้วยเอาเฮ้ยตื่นสินี่หมดลมหายใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับ RIP ด้วยแล้วกันเฮ้อฉันเห็นใครบางคนแต่ว่าเขาหนีไปแล้วอะคริสคลิกนายได้ยินไหมพวกเราได้ข้อมูลแต่ว่าหน่วยอัลฟาทีมไม่เหลือเลยแล้วก็ไอ้เจ้าเออร์วินมันหนีไปได้รับทราบนำข้อมูลไปยังรถที่อยู่ในคลังเก็บของด้วยรับทราบมองหน้าเชวาเล็กน้อยแล้วก็ไปกันต่อดีกว่าฉันไม่ชอบให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเลยแต่พวกเราต้องไปกันต่อนะคริสมองว่าพวกเราจะต้องนำข้อมูลนี้ออกไปให้กับฐานทัพกองบัญชาการให้ได้โอเคก็เป็นข้อมูลที่นายทหารคนหนึ่งนะครับเอามาให้เราก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับและเคลิร์กก็ให้เราไปส่งข้อมูลนะครับโดยเครื่องส่งข้อมูลอยู่น่าจะเป็นรถทหารนะครับที่อยู่ในโกดังเก็บของนะครับโอเคเราต้องมุ่งหน้าไปที่นั่นก่อนไอ้เจ้าเออร์วินนะครับก็น่าจะเป็นไอ้นักวิทยาศาสตร์ที่น่าจะเป็นเบาะแสใหญ่นะครับเกี่ยวกับการก่อการร้ายในครั้งนี้และเราก็จำเป็นต้องตามไอ้เจ้าเออร์วินให้ได้นะครับโอเคเกมก็ทำการเซฟวิ่งไปตามจุดเช็คพอยต์นะครับสำหรับภาคที่5นี้นะครับไม่มีการเซฟบนเครื่องพิมพ์ดีดเหมือนกับภาคก่อนๆ นะครับโอเคค่อยๆขีบครับฟันไปที่ลังไม้เพื่อทำการเก็บเหรียญทองนะครับก็จะมีทหารหน่วยอัลฟาทีมนะครับนอนตายกันเป็นระยะเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นห้องอะไรวะเนี่ยมีไฟออกมาจากท่อด้านบนด้วยนะครับแล้วก็มีถังระเบิดด้วยไอ้พวกถังแก๊สพวกนี้มันง่ายต่อการกลิ้งนะครับและทำการจุดชนวนระเบิดด้วยโอเคตรงนี้มีอะไรเอ่ยเฮ้ยได้ furnace key นะครับเป็นกุญแจอะไรสักอย่างนะครับโอเคเก็บมาไว้ที่ตัวก่อนเป็นห้องที่เอาไว้ใช้เผาไหม้อะไรสักอย่างนะครับตรงนี้มีคันโยกอยู่สับคันโยกสิเฮ้ยมีไฟสีแดงประตูในห้องนี้มันก็จะปิดลงนะครับและในห้องก็จะมีไฟพวยพุ่งออกมานะครับเป็นการหลอมและเผาไหม้เหมือนเป็นเตาปฏิกรณ์เลยนะครับโอเคแล้วยังไงต่อวะเนี่ยที่รู้เราน่าจะไม่ควรเข้าไปตอนที่สับสวิตช์คันโยกนะครับตรงนี้มีลังไม้เพียบเลยขอฟาร์มของกันนะเชว่าเก็บกระสุนปืนพกครับนี่นะแล้วก็เหรียญ นะครับรีโหลดกระสุนรอไว้ก่อนนี่นะไอ้ตรงนี้มีกรีนเฮิร์บโอเคเชว่าเก็บไปก่อนแล้วกันนะเผื่อเธอจะใช้ในตอนที่พลังชีวิตเหลือน้อยนะแต่ตอนนี้เราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยแล้วก็อยากรู้จริงๆว่าหน่วยอัลฟาทีมนะครับโดนสัตว์ประหลาด
อะไรนะครับที่โจมตีพวกเขาจนต้องเสียชีวิตทั้งกองทัพเลยนะครับโอเคเดินวนไปวนมายังไม่เจอนะครับว่าเราจะต้องไปทางไหนต่อโกดังเก็บของอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเฮ้ยเจอคัตซีนครับเหมือนได้ยินเสียงอะไรอยู่แถวนี้เลยระวังให้ดีนะเชว่าอ๋อนี่ไงกุญแจที่เราเก็บได้น่าจะใช่กุญแจนี้เอาเฮ้ยตัวอะไร What the hell ไม่นะนั่นมันอะไรกันเฮ้ยมันเป็นไอ้พวกปริงนะครับรวมร่างกันโอ้โหกลายเป็นปริงขนาดยักษ์นี่เหรอคือสัตว์ประหลาดที่มันโจมตีหน่วยอัลฟาทีมโอ้โหมันรวมร่างกลายเป็นอสุรกายยักษ์เลยนะครับฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าเอาฟาทีมต้องเจอกับอะไรโอ้เออมันยืดได้ด้วยหลบให้ดีคริสรีบถอยกันดีกว่าเชว่าโอ้ยมันเดินมาแล้วไม่นะยัวเยยัวเยเลยถอยกลับมาคริสโอเคเดี๋ยวผมขอยิงก่อนรีบวิ่งครับขอไปตั้งหลักก่อนแล้วกันตามผมมาเชว่าเดี๋ยวกลิ้งไอ้ถังแก๊สก่อนดีกว่าพอมันใกล้ๆแล้วก็ค่อยยิงให้ถังแก๊สระเบิดนะครับน่าจะเป็นการโจมตีมันได้อีกวิธีนึงเอาไว้ประตูปิดแล้วเอาเวนกัมเราก็ออกไม่ได้สิโอเคเดี๋ยวกลิ้งถังแก๊สก่อนอัตริด้วยแล้วก็พัดลมโอเคแล้วก็ถอยออกห่างๆทำการยิงเฮ้ยแรงพิษเอาไหมไม่นะโอ้ยแรงใกล้ไปหน่อยครับเลยโดนแรงระเบิดทำให้เราได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะครับโอเคเอาเจออีกหนึ่งถังครับกลิ้งสิเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเอามันเข้าไปในห้องที่มีเตาปฏิกรณ์แล้วครับน่าจะต้องสับคันโยกครับเพื่อทำการปิดประตูเอาไม่ทันครับมันออกมาก่อนเอือโดนโจมตีเลยโอ้โหโดนไอ้ปริงมันมาเกาะที่ตัวยัวเยะยัวเยะน่ารังเกียจเฮ้ยดูดเลือดแล้วด้วยงั้นกลิ้งถังแก๊สนี่ก่อนโอเครอมันมาใกล้ๆเชื่อว่าถอยมาห่างๆหน่อยเดี๋ยวผมจะยิงแกะทางแก๊สตูมโอ้โหเป็นยังไงล่ะลงไปนอนชักดิ้นชักงอเล็กน้อยครับจังหวะนี้แหละค่อยๆบรรจงยิงไอ้ตรงจุดก้อนสีแดงๆน่าจะเป็นจุดอ่อนของตัวมันนะครับสำหรับไอ้ปริงหนอนปรสิตตัวนี้เอาเรียบร้อยครับยิงไปจนมันชักลงไปนอนกับพื้นแล้วแต่น่าจะยังไม่ตายใช่ไหมยิงซ้ำนี่นะนี่นะเอ้ยมันโผล่มาอีกแล้วโหยหนังเหนียวเหลือเกินระวังมันยืดแขนมาโจมตีเราด้วยนะครับเดินมาแล้วตามผมมาเชว่าต้องรอให้มันเข้าไปแล้วก็ต้องรีบปิดประตูนะครับสับคันโยกประตูปิดทันไหมปิดปิดสิเอื้อยิงสกัดมันไว้อย่าให้มันออกมาโอ้โหไม่ทันนะครับว่าจะเผามันอยู่ในเตาปฏิกรณ์ซะหน่อยเอื้อแต่ตอนนี้โดนมันโจมตีแล้วนะครับเชว่ารู้สึกว่าลูกปืนจะหมดแล้วนะครับเราน่าจะต้องเป็นตัวที่ทำดาเมจเพียงคนเดียวเฮ้ยอยากจะล่อให้มันเข้ามาในห้องหลอมละลายนี้จริงๆโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ครับมันจะออกมาก่อนที่เราจะปิดประตูนะครับต้องกะจังหวะให้ดีดูข้างๆผมเดี๋ยวกดคิวกันเอามาโผล่ตรงนี้อีกโอ้โหกำลังจะใช้สเปรย์นะครับฉีดเพิ่มพลังโอเคครับขอบใจมากเชื่อว่าโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยผมนี่ยืนงงไปเลยโอ้ฉีดซ้ำอีกหนึ่งทีเปลืองไหมนะคริสใช้ระเบิดเพลิงโยนโอ้ยโดนมันจับครับโอ้โหโดนตรึงด้วยตัวโอ้โหขอบคุณมากเชว่าเฮ้ยไอ้ปริงนรกนี่นะปาไปด้วยระเบิดไฟนะครับขอฉีดอีกสักครั้งโอ้โหใช้กันสัดใจนะครับปิดประตูสิทันไหมโอ้โหไม่ทันมันออกมาอีกแล้วอะไรกันวะเนี่ย
ยิงสดก็ได้ตีนะยิงไปที่ก้อนแดงๆที่อยู่ที่ตัวมันนะครับน่าจะเป็นจุดอ่อนโอ้โหยิงทีนี่ปริงกระเด็นเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนโจมตีทีเดียว2คนเลยเว้ยเชื่อว่าตามผมมาโอเคประตูเปิดแล้วครับจะล่อเข้ามาสำเร็จสักครั้งไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาระเบิดมือไว้ก่อนครับมันเดินเข้ามาหรือยังโอเคน่าจะอยู่ตรงด้านนู้นนะครับรอเวลาสักครู่ไหนลองออกมาดูสิมันสามารถวาร์ปได้นะเอานี่ไงวาร์ปมาด้านนี้ละโอเคต้องหลบไปทางนี้ครับระเบิดไปกินตูมยังไม่เดี่ยงใช่ไหมรีบสับคัตเอาท์ครับมาเน่กดโอ้โหไม่น่าจะทันครับมันออกมาแล้วรู้ดีจริงๆแกไอ้นะยิงสดเลยละกันไอ้รัวยิงไปเลยก้อนนึงไอ้นะเรียบร้อยครับไม่ต้องเข้าเตาปฏิกรณ์ก็ได้เฮ้ยแต่ยังไม่ตายนี่ว่ะโอ้โหเราก็นึกว่าตายยิงซ้ำครับนี่นะจังหวะนี้มันก็ชักดิ้นชักงออยู่ยิงโอ้ยกระเด็นเลยเราเอาเฮ้ยก้อนแดงๆทำไมเพิ่มเป็น2ก้อนมาเนี่ยโอ้โหสมแล้วที่หน่วยอัลฟาทีมจะโดนจัดการตายทั้งกองทัพนะครับมันอึดเหลือเกินนะเนี่ยขนาดเรานี่เป็นทหารฝีมือดีของหน่วย BSAA เลยนะเนี่ยก็ยากที่จะกำจัดมันเหลือเกินนะครับแต่ถ้าเข้ามาในเตาแล้วปิดประตูทันนี่น่าจะจัดการมันได้อย่างง่ายดายนะแต่ว่ามันออกไปก่อนทุกทีแต่ยิงสดก็ใช้ได้อยู่โอเคครับอ๋อต้องให้มันชักดิ้นชักงอก่อนนะครับถึงจะสามารถปิดสวิตช์ได้โดยที่มันหนีออกมาไม่ทันได้ไหมประตูปิดสิโอ้พระเจ้าช่วยไม่ทันเหรอจริงโอ้โหเรามัวแต่ไปเสียเวลาอยู่นะครับโหยนึกว่าจะทันโอ้จะตายซะเองสิไม่นะลูกปืนเราก็หมดแล้วด้วยโอ้โหแล้วไอ้ปริงก็มาเกาะตัวเราอีกโอเคครับเสียเวลาเยอะจริงๆกับไอ้สัตว์ประหลาดตัวนี้ตอนนี้ลูกปืนเราก็เหลือศูนย์นะครับโอ้พระเจ้าช่วยต่างคนต่างไม่เหลืออาวุธแล้วจะสู้มันยังไงวะเนี่ยมีทางเดียวต้องล่อให้มันเข้าไปในห้องให้ได้โอเคกัดจังหวะที่มันเข้าตอนนี้แหละสับสวิตช์ไปนะมันกำลังจะออกมาแล้วเราต้องเข้าไปล่อมันด้านในก่อนโอ้ยเฮ้ยประตูมันกำลังจะปิดเดี๋ยวเราจะโดนเผาไปด้วยเอาพระเจ้าช่วยไม่นะเวรกรรมตายเลยโอ้โหเล่นหยุดตั้งนานเข้ามาในเตาปฏิกรณ์นะครับเดี้ยงเลยครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ครับเดี๋ยวมาจัดการอาวุธสักเล็กน้อยนะครับ First Aid Spray ยังไม่จำเป็นครับโอเคกด Ready Exit Yet เข้าไปลุยกันใหม่นะครับความจริงเราก็ไม่จำเป็นจะต้องต่อสู้กับมันให้เปลืองลูกปืนนะครับก็แค่ล่อให้มันเข้าไปในห้องของเตาหลอมปฏิกรณ์นะครับแค่นี้มันก็เดี้ยงแล้วโอเคเดี๋ยวเอาไม้โอเคเหมือนเดินครับเจอกับฉากที่มันจะโผล่มาระวังให้ดีนะเชื่อว่ากำลังจะไข่แล้วนะครับเฮ้ยไม่นะพระเจ้าช่วยมันมาแล้วนี่มันนรกอะไรกันโอ้โหปรสิตปริงมอนสเตอร์นะครับขนาดยักษ์โอเคครับเดี๋ยวต้องจัดการให้ได้ผมรู้แล้วล่ะว่าอัลฟาทีมต้องพบกับอะไรก็ไอตัวนี้แหละโอ้โหยืดปริงออกมาโจมตีได้ด้วยโอเคมันเดินเข้ามาหาเราแล้ว
ไปก่อนเชว่าตามผมมาเดี๋ยวกริ้งถังแก๊สก่อนนะครับเพื่อทำการจุดระเบิดใส่มันถอยมาห่างๆนะครับเชว่ามาตรงนี้สิโอเคประตูปิดครับมาแล้วยิงไปที่ทั้งตูมโอเคจัดไปหนึ่งดอกแล้วก็ยิงไปที่ไอ้ก้อนกลมๆสีแดงของมันนะครับเดี๋ยวถือระเบิดไฟไว้ก่อนฟาร์มของสักครู่ไม่นะโอเคมันเข้ามาอยู่ในห้องแล้วครับปาระเบิดตูมโอ้ยโดนมันจับอีกแล้วโอเคขอบใจมากเชว่าตอนนี้แหละที่มันกำลังชักอยู่รีบสับสวิตช์คัตเอาท์คันโยกเพื่อทำการปิดประตูและทำการจุดไฟหล่อมันในห้องนี้เรียบร้อยครับโอ้โหยังง่ายดายนะครับโอ้โหไม่ต้องเสียเวลาไปสู้ซะเยอะเลยแค่ล่อให้มันอยู่ในห้องที่มีเตาปฏิกรณ์หลอมละลายแค่นี้ก็จัดการมันได้เรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยเลยคราวนี้กลายเป็นน้ำสีดำๆเลยนะครับหายไปกับพื้นเรียบร้อยและประตูของห้องนี้ก็ได้เปิดออกนะครับนี่เป็นเหตุผลของการตายของหน่วยอัลฟาทีมพวกเราต้องรายงานให้กับกองบัญชาการรับรู้ถึงสิ่งนี้ด้วยนะคริสโอเคเลยเชว่าไม่นะเก็บกระสุนปืนพกแล้วก็กรีนเฮิร์บง่ายๆแค่นี้เองเหรอโอ้โหเสียเวลาไปสู้ซะตั้งนานนะครับเดี๋ยวต้องรีบเอาข้อมูลนะครับส่งไปให้กับกองบัญชาการของพวกเราแล้วโอเคใช้กุญแจนะครับ Furnace Key นะครับแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเลยเอ๊ะมีกระเป๋าเดินทางนะครับโอ้โหมีกระสุนปืนอยู่3กล่องเลยนะครับแบ่งๆกันใช้นะเชว่าขอบใจมากเลยคริสไม่เป็นไรก็พวกเราเป็นคู่หูกันเปิดเข้าไปในลิฟต์นะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนกดอัพโอเคประตูลิฟต์ปิดนะครับมีใครอยู่ไหมที่นี่ระวังให้ดีนะเชว่ามองซ้ายมองขวาให้ดีเล็งปืนไว้โอเคมาถึงรถฮัมวีของทหารแล้วนะครับเฮ้ยมีกล้องวงจรปิดดูอยู่ด้วยนี่เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนี่เอาเจ้าเออร์วินไปกันเถอะเอามันนั่งรถออกไปกับไอ้คนที่ใส่ผ้าคลุมแล้วก็หน้ากากนะครับที่เราเห็นในชัตเตอร์ที่แล้วด้วยฉันเจอแล้วเชว่าWhat was that thing? นี่มันอะไรกันเนี่ยเป็นอาวุธชีวภาพและนี่คือกระเป๋าของไอเออร์วินที่มันทิ้งไว้ในการจัดฉากพวกเราโชคดีนะที่ยังมีชีวิตรอดได้ถ้าพวกเรามาถึงก่อนอาจจะตายไปแล้วก็ได้โอเคนี่คือคริสฐานทัพได้ยินไหมนี่คือฐานทัพเองทำงานได้ดีมากรีบออกไปจากที่นี่พวกเราได้รับข้อมูลและจะวิเคราะห์ข้อมูลเร็วๆนี้พวกคนเหล่านี้เหมือนกับที่เคนเนดีรายงานเลยมีบางสิ่งผิดปกติแล้วก็มีสัตว์ประหลาดที่เราต้องเผชิญหน้าแบบใหม่ด้วยมีภารกิจอะไรใหม่ไหม
ภารกิจยังคงอยู่ตามจับเออร์วินพวกเราเชื่อว่าเขาน่าจะมุ่งหน้าไปที่เมืองนะอะไรนะให้เราสองคนไปเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีหน่วยเดลต้าทีมเข้าไปสนับสนุนพวกเขาจะไปช่วยเหลือพวกคุณเองขอพูดอีกทีนะภารกิจเรายังคงเหมือนเดิมใช่ไหมมุ่งหน้าไปที่เหมืองที่อยู่ด้านหลังสถานีรถไฟไร้สาระจริงๆนี่คุณรู้สึกว่าพวกเราจะทำสิ่งนี้ได้หรือไม่ใช่ไหมล่ะเชื่อใจผมเถอะไปกันเถอะตามที่กองบัญชาการต้องการเลยละกันโอเคนะครับก็จบไปแล้วในแชปเตอร์ที่1-2นะครับก็ต้องพบกับสัตว์ประหลาดปริงมรณะนะครับที่เราจัดการไปได้แล้วแต่ว่าไอ้เจ้าปริงมันก็จัดการหน่วยอัลฟาทีมตายยกกองทัพเลยนะครับและตอนนี้เรามีภารกิจที่จะต้องตามจับตัวเออร์วินให้ได้นะครับซึ่งเป็นผู้ที่น่าจะเป็นหนึ่งในขบวนการก่อการร้ายในครั้งนี้นะครับโอเคก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเกม Resident Evil 5นะครับในพาร์ทหน้าอย่าลืมมาติดตามชมกันด้วยกับภารกิจของคริสเรดฟิลด์และคู่หูคนใหม่เชวาอโรมาจากหน่วย BSAA นะครับอย่าลืมมาติดตามชมกันด้วยตอนนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายโอ้เย่